ก็เป็นแบบว่าพระเอกในยุคเราเนาะหมายถึงว่าในยุคที่เราเนี่ยเป็นนักผู้ดูด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็จะต้องบอกว่าคุณลุกเองนี่มีความผูกพันที่เป็นครอบครัวเหมือนน้องเพราะว่าพอดีว่าโดยครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่เคยทำงานด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่ของโอที่การบินไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวพี่เองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับโอหรือว่าทำงานกับโอบ่อยนักแต่เวลาเจอกันเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องก็รู้สึกครับว่าเหมือนเสียน้องคนนึงแล้วโอเป็นน้องที่น่ารักคือทุกคนรักโอมากแล้วก็ได้ความสุขจากโอได้เสียงหัวเราะจากโอไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะรู้สึกได้ครับว่าโอเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คืออยากจะขอบคุณโน่แทนโอเพราะโน่ก็เป็นเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งก็ครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ทำการบินไทยด้วยกันแบบนี้นะครับแต่โน่สนิทกับโอมากแล้วก็ดูแลจนถึงที่สุดแล้วก็จะดูแลต่อไปอันนี้ก็นับถือน้ำใจโน่มากแล้วก็นะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีรวมทั้งก็อยากจะบอกว่าถ้าโน่ทำอะไรที่คิดว่าช่วยเหลือโอได้ก็บอกมาเรายินดีที่จะช่วยกันเธอเป็นไรฉันก็จะทำให้อย่างนั้นนะเราต้องยังไม่เป็นไรนะโอเคพี่เหรอพี่ต้องบอกว่าโอเนี่ยเขามีความเป็นเด็กสูงมากเลยเราสามารถชาร์จพลังเด็กจากโอได้ค่ะเขาเนี่ยจะแก่หรืออะไรไงนะเขาหนึ่งนะพี่ไม่เคยเห็นใครใจใสอย่างโออ่ะเขาไม่ดิ้นท่าใครไม่ว่าใครหัวเราะกักแล้วก็คือเขาเป็นแบบใช้คำว่า adolescent อ่ะมีความเป็นเด็กอยู่สูงมากเวลาโอมาสายหรือโออะไรเงี้ยมันไม่เคยทำให้ใครโกรธมาถึงเขาจะทำให้เราอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นแบบไม่คิดอะไรเยอะทำอะไรตามหัวใจเขาอะค่ะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าโอเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกโอปล่อยหมดตัวเต็มที่ลงไปแบบเฮ้ยทุกคนไว้ใจหมดรักทุกคนหมดอะไรหมดเนี้ยเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็บางส่วนก็ตอบแทนเขากลับมาในทางบวกที่ทำให้เขารู้สึกดีและบางส่วนก็เขาโดนโกงบ้างหรือเขาโดนอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นชะตากรรมของเขาแต่แม้ว่าโอจะเจอชะตากรรมที่มันตกต่ำที่สุดเนี่ยโอก็ไม่เคยเดินออกมาให้ใครเดือดร้อนเลยนี่คือนิสัยโอก็ทุกข์อยู่กับตัวเองกินเหล้าทำลายตัวเองของตัวเองไปพอวันนึงลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันพอแล้วฉันจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นมันอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับใครหลายๆคนว่ามันก็สายเกินไปเพราะเขาได้ทำมันแบบมันไปแต่สิ่งที่โอทำทั้งหมดอะทุกคนก็ให้อภัยและรักแล้วเชื่อไหมตั้งแต่เขาเสียชีวิตมาทุกคืนเลยนะพี่ต้องดูคลิปดูรายการเขาอะจนพี่รู้เรื่องเขาหมดแล้วดูตีสามทุกวันเลยคิดถึงมันเหมือนพี่ท็อปก็ได้ทำดีกรร่วมกับพี่โอไปบ่อยปะค่ะแต่ก่อนนี้เคยทำรายการจำชื่อรายการไม่ได้หนูพี่ก็เป็นอัลไซเมอร์จำไม่ได้ว่ะในบทเป็นดีกรพี่ยังไงบ้างอะคะพี่โอ้โหโอนี่มันแบบสุดยอดเลยเขามืออาชีพมากเลยเนาะหรือคือเขาจะมีมุมมองในการที่แบบว่าไม่ว่าจะรับส่งแล้วเขาก็จะเป็นแบบเป็นคนให้เกียรติแบบให้เกียรติคนทำงานด้วยกันในลักษณะที่โอไม่เคยเขาเรียกแล้วถ้าเราเป็นนั่นเราบอกว่าเขาไม่เคยแบบไม่เคยขโมยซีนไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโอจะแบบช่วยพวกนี้ไม่ทันใช่ไหมน้องๆ นักข่าวรุ่นนี้ทันพี่โอไหมทันไหมไม่ทันไม่ทันนะไปปลายแล้วใช่ไหมแล้วนางเก่งมากเลยเนาะนางมีแบบเซนส์ซับฮิวเมอร์นางมีตลกขำรอขำแล้วก็เป็นแบบคือเข้ามาเนี่ยนะน้องที่ต่างถ้าเข้ามาสายเรารอเขา3ชั่วโมงอะก็จะทำให้แบบคือก็ไม่ได้ทำให้ตลกลืมไปเลยว่ารอก็จะเล่นกับคนเสื้อผ้าคอสตูมอะไรแล้วจะทำงานแล้วไม่เรื่องมากไม่ซุปเปอร์สตาร์ไม่ไอ้ใหญ่โอ้กินแกะแกะแกะไปอยู่กับใครก็ไปคุยกับเขาทั่วไปหมดคนอย่างเงี้ยจริงๆเวลาตอนเขามาสายเราเคยนึกโกรธบ้างเคยบางทีตายแล้วเราจะไปยกจ็อบต่ออย่างเงี้ยอีโอมาสายอ่ะก็เลยเออว่าก็ต้องยอมเสียงานไปก็มันเป็นคนอย่างเงี้ยเรากลายเป็นแบบเขาไม่เคยมาบังคับให้เราเข้าใจธรรมชาติของเขาอ่ะแต่เราดันกลับเปิดใจรับธรรมชาติของเขาเพราะความที่เขาเป็นคนมีความเป็นธรรมชาติสูงมากอะไรทำไมเราถึงไม่โกรธเขาอย่างคนมาสายไม่รักษาเวลาทำให้คนเลทบางคนเนี่ยมาสายแล้วมาโกรธเราเบิ้ลก็มีหรือว่าทำเป็นแบบโมโหใส่สังอะไรเออแล้วก็เหมือนกับโยนความผิดไปอะไรเงี้ยแต่แล้วทำให้คนอื่นกลัวแต่โอจะไม่ใช่อย่างนั้นโอจะขอโทษนะแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกดีคนแบบคืออันนี้มันเป็นใจที่ใสและเป็นใจที่ให้อ่ะเขาเป็นคนใจแบบนี่คือเหมือนกับไอ้ที่กูทำไปแต่กูไม่รู้เรื่องหรอกเป็นคนแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเมาอ่ะมันแฮงอ่ะจริงๆเราเคยถามเขาไหมว่าทำไมถึงมาสายทั้งที่ทุกคนในกองต้องรอทุกคนต้องทำงานไปพร้อมกันก็มันแค่เหตุผลเนี้ยด่าเคยมีคนเราไม่กล้าไปด่าเขาหรอกเคยมีคนด่าเขานะผู้ใหญ่นะก็นั่งก้มหน้าเหมือนเด็กๆอ่ะแล้วเขารอกันไปทั้งกองเลยเนาะโอ้ยติดต่อไม่ได้พอติดต่อได้ปุ๊บ
อยู่ไหนผมอยู่ทะเลฟังเสียงขึ้นสิครับมันเอาโทรศัพท์ไปจ่อกับทะเลนี่อะไรคือเขาเป็นอย่างนี้โอ้ยทั้งที่วายวาดยกกองยอฟังเสียงทะเลชิลอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาทำเหตุการณ์นี้แต่คนก็ยังรักเขาอยู่ยังให้เขาตลอดเวลาที่ต้องเพื่อขออะไรนี่ไงก็ถึงอย่างที่พี่ดุ๊กบอกอ่ะคือมันเป็นเสน่ห์ที่ไม่มีใครก็ไม่คือทุกคนจะถามแล้วทุกคนรักกันหมดรักด้วยมุมของตัวเองด้วยนะที่เราไปจับเขาอ่ะในมุมที่เราเข้าใจใช่แล้วก็เหมือนกับแบบว่าเขาฉันว่าเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นเทพบุตรแต่หน้านะคือใจมันเป็นคนอย่างนั้นนะแต่เพียงแต่แบบมันเป็นเทพบุตรในแนวผิดศีลนะรักษาศีลไม่ครบอย่างเงี้ยเป็นเทพบุตรแบบเทวดาตกลงมาแล้วเป็นแบบเกเรเขามีความเป็นมนุษย์อ่ะมีทุกด้านคือก็มีดาร์กไซด์อย่างที่เรารู้ว่าโอเคโออาจจะขยันกินเหล้าเยอะหน่อยแล้วมันก็เลยทำให้เขาอาจจะมาช้ามาเลทหรือว่าทำลายสุขภาพเขาแต่ในมุมที่เขาเป็นมุมสว่างเนี่ยมันเป็นมุมที่มันสว่างกลบดาร์กไซด์เขาไปมันเลยทำให้ทุกคนแบบว่ารับได้แล้วก็รู้สึกเอ็นดูเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะมันก็เป็นบทเรียนนะครับว่าพออย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเคยชินแล้วก็ทำร้ายตัวเองหนักจนกระทั่งวันนึงที่รู้สึกตัวแล้วก็จะกลับตัวเนี่ยเวลามันไม่พอเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าอันเนี้ยเท่ากับว่าโอก็ได้ให้บทเรียนกับพวกเราทุกๆคนใครที่ชะล่าใจอยู่ก็ให้พี่โอเนี่ยแหละเป็นตัวแทนในการที่กระตุกให้ทุกคนรู้ว่าเวลาเนี่ยมันไม่รอใครเวลาของทุกคนมันไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอายุเรามากอายุเราน้อยเนี่ยเราจะอยู่ยงคงกระพันมันไม่แน่เสมอไปเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอย่างเดียวเนาะหมายถึงคนเราติดอะไรหลายๆอย่างที่มันทำร้ายตัวเราแล้วเราไม่รู้ตัวน่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้มากกว่าบางทีบางคนติดกินไม่มีวินัยไม่พักผ่อนไม่ดูแลตัวเองหรือเป็นคนแบบไหลไปจมอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นยางเหนียวอย่างที่โอติดอยู่อ่ะตรงนั้นต่างหากอารมณ์ตรงนั้นต่างหากที่มันจะทำให้เราหันมามองตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยเราเองพี่ยังมองเฮ้ยกูต้องตั้งนาฬิกาชีวิตใหม่แล้วทำไมถ้าเกิดเรานอนดึกนี้แล้วร่างกายเราจะคือมันตรงนี้แหละหาที่โอกำลังให้บทเรียนกับพวกเราทุกคนณวันนั้นที่เขาแบบติดทั้งเล่าติดทั้งมาสายจนชีวิตเขาบางคนนั้นเราได้คุยกับเขาไหมครับหรือว่าได้เจออุ้ยก็เจอกันก่อนที่เขาจะเบี้ยวละครตั๊กอะค่ะเขาบอกพี่ท็อปตอนนี้ไม่มีงานเลยเขาจะเรียกเราพี่เราก็เรียกเขาพี่เนาะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเขาไปคุยตอนกันเล่นละครพี่กอบสุขก็ไปคุยกับพี่สุขเขาบอกหรอมันโอเคแล้วนะอะไรโอเคแล้วพี่ก็เอาไปปรากฏว่าโยเขาไปเบี้ยวคิวเขาเราก็เลยไม่กล้าแนะนำใครดีไม่กล้าโทรไปคุยอะไรเพราะเราก็รู้มันเป็นอย่างนี้แล้วคือเหมือนกับเราไปบอกมึงทำอย่างนี้ว่าอะไรมันก็ไปซ้ำเติมเขาอ่ะก็เลยแบบก็คิดว่าอย่างนี้ครับคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วจบไปพร้อมกับชีวิตของโอนั่นแหละแต่มองในมุมที่เขาให้คุณค่ากับเราดีกว่าก็คือมองในมุมที่เขาสอนเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นบทเรียนที่ในด้านลบต่างๆที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้บอกเราว่าหยุดแล้วก็เลิกทำลักษณะนี้เพื่อที่สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้อุทิศเป็นกุศลให้กับโอด้วยดีไหมครับครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่ก็ได้มีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันก็ได้ฟังก็เป็นห่วงครับเพราะว่าโอก็เป็นที่พึ่งของทุกคนนะครับก็มีความเป็นห่วงอยู่ยังไงก็ฝากกำลังใจผ่านไปด้วยนะครับแล้วใครจะดูพ่อแม่เขาอ่ะพี่น้องอ่ะแล้วพี่โน้ก็คงจะทำอะไรที่พวกเราน่าจะมีโอกาสได้ช่วยกันนะเพราะว่าพี่ดูบอกว่าถ้าให้พี่โน้อยากให้ช่วยทำอะไรเราก็พร้อมที่จะทำคือพี่เชื่อพี่โน้ก็คงจะดูแลแล้วก็ทำหน้าที่พี่ชายที่ดีของโอต่อไปแล้วถึงแม้พี่จะไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดโอขนาดซีขนาดพี่โน้นะถ้าพี่โน้มีอะไรที่พี่พอจะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้พี่ก็ยินดีแล้วไม่ใช่แค่พี่หรอกพี่เชื่อว่าทุกคนเนาะคนรุ่นพี่ดูบอกว่าชีวิตพี่โอ้จะเป็นบทเรียนให้แก่ทุกคนได้เรียนรู้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงครับเราจะบอกคนที่อยากมาอย่างไรบ้างหมายถึงว่าบอกโอเคก็คือพี่ก็อยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดการจากไปของพี่โอก็มีคุณค่าเพราะว่าพี่โอได้สอนบทเรียนให้กับเราให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องอะไรในชีวิตให้มันทันท่วงทีแล้วก็ทันเวลาเพราะว่าพี่โอก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถึงแม้ว่าพี่โอจะรู้แล้วก็พยายามจะแก้ไขแล้วแต่เวลามันไม่รอพี่โอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่ารอช้าทำตั้งแต่วันนี้ครับ